วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันซู่ไอซ์นะคะที่เห็นเนี่ยหน้านี้ไอซ์ก็แต่งมาเต็มระดับนึงแล้วแต่ว่าขาดอย่างนึงคือยังไม่ได้ทาแป้งนั่นเองค่ะเพราะวันนี้จะมารีวิวแป้งตัวนึงนั่นก็คือแป้งดีน่าไวท์มินเนอรัลพาวเดอร์ค่ะนี่ซึ่งไอซ์เนี่ยได้ใช้ไปแล้วนะคะไอซ์เป็นใช้เป็นเบอร์01นะคะก็เดี๋ยวไอซ์จะทาให้ทุกคนดูเนี่ยครึ่งหน้าอีกครึ่งหน้าไม่ทานะคะซึ่งตอนนี้ไอซ์ก็ลงรองพื้นแบบแมตมานะแต่ว่าผ่านมากว่าจะเซสชันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความมันอะไรขึ้นมานิดนึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งเนี่ยลองตบดูว่ามันแบบจะช่วยกู้ผิวได้ขนาดไหนนะคะก็กดไอซ์จะใช้วิธีกดย้ำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเมคอัพที่เราลงไปแล้วอ่ะมันจะหลุดนะคะถ้าลองรูปดูอ่ะจะรู้สึกว่าฝั่งที่ลงแป้งไปแล้วมันสมูทแล้วก็ลื่นกับผิวมากนะคะขึ้นตรงจมูกนะคะตรงแก้มเนี่ยไอซ์ลงเป็นครีมบัชไว้นะก็ฝั่งเนี้ยมีสิวตรงที่มันกำลังแบบใกล้จะปะทุด้วยนะแต่ว่าไอ้ก็แบบทากดลงไปย้ำได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะคนเป็นสิวสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ทำให้อุดตันผิวเราก็ค่อยๆกดย้ำไปอย่างนี้จนกว่าเราจะพอใจในความแน่นนะคะถ้าดูใกล้ๆคือฝั่งเนี้ยมันจะมีร่องแป้งที่แบบรองพื้นมันเริ่มตกร่องไปแล้วพอตกแป้งแบบปุ๊บมันช่วยแบบว่าทำให้มันแบบกูเมคอัพกลับมาได้แล้วก็แบบธรรมชาติแล้วมันผอมมากทุกคนค่อยๆดูนะคะอยากให้แบบเห็นความแตกต่างจะเห็นว่าแบบมันผอมขึ้นแล้วก็ปกปิดด้วยนะแต่ว่าปกปิดอย่างนี้นะคะมันไม่ผสมรองพื้นนะคือแบบแฮปปี้มากๆนะคะจะเห็นว่าเนี่ยตอนแรกฝั่งนี้นะเนี่ยถ้าเกิดดูใกล้ฝั่งนี้แบบรูขุมขนเริ่มโผล่มาแล้วเพราะว่ามันร้อนเพราะว่าเหงื่อมันเริ่มออกนะแต่แบบด้วยความที่เขาฟูมันนะมันจะช่วยแบบฟูกลับมาได้ตรงที่คอด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นผิวทูโทนโอเคค่ะก็ฝั่งนี้นะคะทาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะผอมกว่าแล้วก็ดูมันน้อยกว่าเนาะเพราะฝั่งนี้เดี๋ยวเราเติมแป้งเราจะเห็นตรงนี้มันจะมีรอยสิวที่ไอ้กบไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมแป้งให้มันแบบว่ากริบมากขึ้นเนาะร้อยแล้ว2ข้างนะคะก็จะเห็นว่าแบบมันมีความผ่องมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนปกปิดรอยต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะโดยที่แบบมีความบางเบาเนาะไม่หนักผิวเนาะมีเหมือนแบบเหมือนเปิดฟิลเตอร์ให้ผิวอยู่นะคะแฮปปี้มากแต่ว่าตอนนี้หน้ายังไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอจะใช้แป้งสีเข้มนะคะคือเบอร์4มาลองเป็นคอนทัวร์ไลท์จมูกกับตามกรอบหน้าดูนะคะแล้วทุกคนจะได้เห็นดูนะว่าอีกสีที่เหลือเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนี่เบอร์4นะคะโอเคแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเป็นเส้นมากเกินเนาะแล้วก็เบรนออกด้านข้างนี้ด้วยนะคะตรงกลางเราสามารถแบบว่าจัดเต็มได้เลยแล้วก็ปัดอย่างนี้ให้มันฟุ้งหน่อยนะคะแล้วก็ทำเข้ามาอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าแทบออกตรงมือก่อนนะแล้วค่อยปัดต่อนะคะใช้เบอร์4เสร็จแล้วก็มาใช้เบอร์3นะทุกคนนี่มาเบรนให้มันแบบว่าสีไล่แบบเรียกกราเดชั่นนะคะเรียนระมุนมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ก็หน้ามีมิติหน้าผ่องแล้วนะคะก็ลืมบอกไปนะคะเขามีกันแดดด้วยนะคะ SPF 30 PA บวกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปถ่ายโปรดักต์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเรื่องภูมิมันเป็นยังไงบ้างค่ะเรามาดูสวอช4สีกันนะคะเบอร์1 2 3เนี่ยใกล้เคียงกันอยู่นะคะเบอร์1เนี่ยไอว่าเหมาะกับคนผิวขาวอมชมพูค่ะส่วนเบอร์2เหมาะกับคนผิวขาวเหลืองเบอร์3เป็นนิวทรัลค่ะสีผิวกลางๆส่วนเบอร์4เหมาะกับสาวสีน้ำผึ้งค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ไอ้แวะไปถ่ายโปรดักต์เมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นมานะแอบไปถ่ายสวอชมานะคะก็นานอยู่นะคะประมาณ1ชั่วโมงได้นะคะก็ยังเป๊ะอยู่มากๆนะคะยังไม่ต้องการซับมันอะไรใดๆนะคะซึ่งรู้สึกว่าแป้งตัวเนี้ยให้ท
ทยว่าราคาเท่าไหร่มันแค่100บาทเท่านั้นจาก250แล้วแบบคุณภาพดีมากๆสามารถทาลงหลังจากรองพื้นนะคะหรือว่าเซตเติมระหว่างวันก็ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะมีให้เลือก4สีเลยนะคะ100บาทไปหาซื้อกันได้นะคะตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะคะดีน่าไวมินเนอรัลพาวเดอร์นะคะแป้งผสมน้ำแร่จากเกาะเจจูสำหรับวันนี้นะคะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วหน้าคุ้มมันมากมายนะคะก็จะขอไปถ่ายงานอื่นๆต่ออีกนะคะเพราะวันนี้ไม่ต้องเติมแป้งแล้วก็แบบแฮปปี้มากเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเคยใช้ยังไงเนี่ยก็มาเมาส์กันได้นะคะยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามช่องอันฟูไอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram TikTok ได้ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ไอกับดีน่าไว้ก็ลาไปก่อนนะคะ